เชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอดีตคือพรรคอนาคตใหม่ครับท่านประธานจากสัดส่วนกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยครับท่านประธานครับในรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญครั้งที่16ผมต้องอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนครับผมขออภิปรายและตั้งข้อสังเกตไปยังสภาพัฒน์นะครับในกิจกรรมบิ๊กล็อกที่ BR0301และ BR0302ในประเด็นความเหลื่อมล้ำของข้อกฎหมายในข้อ3ที่รายงานมาด้านข้อกฎหมายนะครับรวมทั้งการทอดทิ้งพลเมืองไว้ข้างหลังนะครับในเนื้อหาของ BR0301มีอย่างนี้ครับมีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชนสรุปคำตอบคืออะไรครับสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนประเด็นซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอะไรครับโดยเร่งด่วนท่านก็เขียนว่าเร่งด่วนนะครับในด้านธุรกิจไม่มีคำว่าเกษตรกรเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเลยครับใน BR0302นะครับจะให้มีกฎหมายนะครับเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับทางวินัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมมีคำถามที่จะถามผ่านท่านประธานไปยังสภาพัฒน์นะครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พี่น้องกลุ่มชายขอบนะครับใช้ชีวิตในวิถีชีวิตอัตลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่ผมยังไม่เกิดหรือท่านประธานยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปแต่เพียงแค่กระดาษใบเดียวนะครับที่ไม่สามารถรับรองอ้างจากส่วนกลางว่าเขามีสิทธิ์ในพื้นที่ดั้งเดิมนั้นทั้งที่นานาอารยประเทศและรัฐธรรมนูญก็คุ้มครองในวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับถูกจับกุมถูกดำเนินคดีเป็นหมื่นๆคดีอยู่ในโรงในศาลสภาพัฒน์ได้มองประเด็นนี้และใช้ปรับพินัยหรือไม่ครับปรับเป็นแสนๆครับท่านประธานนี่คือความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศหรือไม่อย่างไรสภาพัฒน์ได้คำนึงพิจารณาประเด็นนี้ต่อพี่น้องกลุ่มนี้อย่างไรอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอีกฉบับที่ผมถือมาตลอด3ปีซึ่งสภานี้ไม่รู้ว่าผมจะได้อภิปรายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันไหนและผมจะได้กลับมาอภิปรายในสภานี้หรือไม่อย่างไรแต่ขอจดไว้บันทึกไว้ในสภาว่านี่คือความเหลื่อมล้ำและการถูกทอดทิ้งกลุ่มพลเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งไว้หลังคือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะฮะต่อสภาวันที่25กรกฎาคมปี62หนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับจะหมดอายุสภาแล้วนะครับ4ปีที่ผ่านมานะครับสภาพัฒน์คณะผู้บริหาร35กว่าท่านและผู้นำสูงสุดกฎหมายนี้อยู่ที่ไหนครับกว่าจะร่างกฎหมายออกมานะครับไม่ใช่ง่ายแล้วครับกว่าจะมีกฎหมายที่ประชาชนเสนอชื่อกันมาเป็นหมื่นๆคดีถูกไม่กี่คน35 36คนกำหนดให้ว่าไม่ให้กฎหมายนี้ไปต่อแล้วมาส่งเสริมคุ้มครองนี่คือความยุติธรรมของประเทศนี้หรือไม่ครับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือออกกฎหมายในสภาสภาพัฒน์และฝ่ายบริหารจะต้องสังคายนากันใหม่แล้วว่ากฎหมายที่จะปลดล็อกให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ชีวิตในวิถีชีวิตดั้งเดิมและเพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ดีมากกว่าเก่านั้นถูกจำกัดด้วยแค่ไม่กี่คนในฝ่ายบริหารสภาพัฒน์คงต้องรีบปฏิรูปในการออกกฎหมายแล้วครับกฎหมาย16นะฮะ
ในหมวด16แผนปฏิรูปประเทศผมยังไม่เห็นหลายฉบับที่มันออกมาเลยครับสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่5ของปีใหม่แล้วครับท่านประธานครับผมจำเป็นต้องแต่งชุดดำมาไว้ทุกข์กับความทอดทิ้งกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ข้างหลังรายงานนี้ไม่ใช่รายงานความคืบหน้าแต่มันจะเป็นรายงานความคืบหลังถอยหลังหรือไม่อยากให้สภาพัฒน์นะครับพัฒนานะครับอย่าพัดหลงทางต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ